ื่อคุณซื้อมือถือมานานมากแล้วเวลาที่คุณเล่นเนี่ยเกิดอาการค้างเสียอารมณ์มากแบบนี้ก็ลองใช้แอป Booster ดูสิซึ่งแอป Booster นะครับก็สามารถที่จะทำให้เกมของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยกด Boost Ram ไปครับซึ่งการ Boost Ram เนี่ยก็ช่วยให้มือถือของคุณเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับมือถือและทำให้แอปต่างๆเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับเพียงแค่กดเร่งความเร็วเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับทุกแอปทำงานอย่างรวดเร็วฮะผู้ชมเพียงแค่นี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้วครับและยังสามารถจะเร่งความเร็วเกมได้อีกตั้งหากนะผู้ชมแอปนี้เนี่ยกดฟรีไฟล์ไปปั๊บเพียงแค่นี้มือถือคุณก็จะสามารถที่จะโฟกัสเกี่ยวกับเกมฟรีไฟล์ให้คุณเนี่ยทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่อันนี้คือการโฟกัสเกมตัวเดียวนะครับผู้ชมและแอปนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะลดอุณหภูมิ CPU ของมือถือคุณได้ตั้งหากนะครับผู้ชมกดทีเดียวปั๊บแค่นี้ง่ายๆครับก็สามารถเช็คอุณหภูมิได้ลดอุณหภูมิได้นะครับผมอันนี้เผื่อไว้ที่แบบว่าอยากรู้ว่าเครื่องร้อนเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะผู้ชมซึ่งง่ายครับเพียงผู้ชมเนี่ยเซิร์ชเข้าไปคำว่า Nox Booster ครับใน Play Store นะครับผู้ชมอันนี้เฉพาะ Android นะฮะเห็นป่ะคำว่า Nox Booster ครับกดเข้าไปนี่ผู้ชมครับมาดูนี่ฮะแอปนี้เนี่ย5ดาวนะครับคอมเมนต์ดีมากซึ่งนั่นก็หมายความว่าแอป Booster เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนครับผู้ชมฮะถ้าใครสนใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพมือถือของคุณเนี่ยก็สามารถโหลดแอป Booster ได้ที่ Play Store ของ Android เท่านั้นนะครับผู้ชมฮะและใครที่หาแอปไม่เจอเนี่ยก็มีลิงก์ด้านล่างใต้คลิปให้ด้วยนะครับผู้ชมฮะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปได้เลยครับวิ่งไม่ช่วยเลยโอ้ถ้าต้องอยู่ด้วยกันFirst blood. ช่วยกันที่จะน้ำตาวางตัวคนนั้นเต็มแบบช่วยเขาเลยแค่ให้เหลืออีกสามเลยยิงเลยยิงให้ตายเลยเดี๋ยวมันทุบกันตามแม่ตามยิงตายเลยเดี๋ยวมันทุบกัน Triple kill.ชนะแล้วคุณผู้ชมครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปตามคอมเมนต์นะครับผมซึ่งคลิปนี้ฮะก็มาจากคลิปรวมท่ารีโหลดปืนฟรีไฟร์แล้วก็ฟรีไฟร์แม็กฮะซึ่งคอนเทนต์นี้เนี่ยก็มาจากคอมเมนต์นี้ครับพอทริคหรือวิธีลากหัวให้แม่นขึ้นหน่อยครับพี่โอเคฮะจัดไปซึ่งผมเนี่ยก็จะอธิบายง่ายๆหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเข้าใจแบบง่ายๆนะครับผมข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยไม่แนะนำให้วางเป้าแบบนี้นะครับเนี่ยฮะวางเป้าแบบตรงกลางตัวของฝั่งตรงข้ามนะครับเนี่ยช่วงกลางตัวเลยหากว่าเราลากเนี่ยมันจะลากไม่ขึ้นนะครับผมเป้ามันก็จะล็อกตัวเลยนะครับอันเนี้ยถ้าหากว่าเราวางเป้าไว้ช่วงกลางตัวของฝั่งตรงข้ามเนาะโอเคอย่างที่2ครับไม่แนะนำให้วางเป้าตรงส่วนขานะครับผมคือเป้าอ่ะจะอยู่ตรงขาเลยฮะอันนี้มันจะลากไม่ขึ้นนะครับถ้าเราลากขึ้นเนี่ยมันจะไปติดตัวเนาะต่อมาอย่างที่3คุณผู้ชมเนี่ยจะวางเป้าไว้ตรงไหนก็ได้ครับที่ไม่ใช่ตัวละครนะครับผู้ชมวางเป้าไว้ด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาหรือจะซ้ายล่างอย่างนี้หรือว่าขวาล่างแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ฮะส่วนผมก็วางไว้ด้านซ้ายแบบนี้ละกันนะครับซึ่งตอนเราลากขึ้นเนี่ยมันจะมีโอกาสลากขึ้นหัวได้ง่ายกว่านะครับผมก็มีโอกาสติดตัวบ้างติดหัวบ้างหรือว่าเลยบ้างก็มีครับไม่มีใครรับเปอร์เซ็นต์หรอกตั้งจากโปรจริงๆซึ่งผมไม่รู้ว่าผมตอบตรงตามคอมเมนต์หรือเปล่านะผู้ชมแต่ว่าแบบนี้เนี่ยก็สามารถสุดยิงหัวให้คมให้แม่นได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็ต้องพึ่งประสบการณ์ด้วยนะไม่ใช่ว่ารู้สูตรปืนแล้วยิงคมเลยก็คงเป็นไปไม่ได้ต่อมาก็อย่างที่4ครับก็วิธีเพิ่มโอกาสยิงหัวหรือว่าลากหัวได้ง่ายขึ้นฮะเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยเดินแล้วก็ยิงลากขึ้นครับเป็นไงง่ายๆยิงคมยิงแม่นไม่รู้ว่าตอบคำถามหรือเปล่านะผู้ชมแต่เรื่องของการวางเป้าเนี่ยก็วางไว้ที่ซ้ายตัวละครหรือว่าขวาตัวละครนะครับไม่ได้วางไว้ที่ตรงกลางตัวละครเนาะซึ่งผมหวังว่าจะช่วยผู้ชมได้นะกับสูตรนี้นะอันนี้ก็เพิ่มเติมนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นการตั้งค่าเนาะผมก็จะลองตั้งค่าสูตรนะครับผมมองรอบสูตรเลยนะผู้ชมแล้วทีนี้เนี่ยผมจะลากหัวให้ดูว่าเป็นยังไงนะว่าทำได้หรือเปล่าทีนี้เดินวางเป้าแล้วก็ลากปั๊บ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 ทั้งหัวทั้งตัวก็ผสมปะปนกันไปครับอันนี้อยู่ที่การฝึกฝนของแต่ละบุคคลเนาะโอเคแบบนี้ก็สามารถที่จะ เพิ่มความแม่นยำให้คุณได้เพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยเดินแล้วก็ลากฮะ
หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์คอนเทนต์ด้านร่างแต่คลิปได้เลยนะครับซึ่งผมขอทิ้งท้ายด้วยคลิปเต็มถ่ายมือเล่นฟรีไฟเผื่อคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยไม่เคยเห็นตอนผมเล่นมือถือเนี่ยว่าเป็นยังไงเนาะโอเคสวัสดีทุกคนครับขอบคุณมากคุณหยองคุณหยองไปคลิปแล้วขอบคุณมากคุณหยองน้องหยองน้องหยองคุณหยองอันยังเจ้าจ้าคุณหยองเนี่ยตากูไม่ได้คนแรกแล้วดูดิน้องหยองเน็ตดีกว่าค่ะยังนานๆทีจะเจอคนแบบอันเนี้ยเน็ตบ้านกูก็อื่นนะทำไมมันได้อยู่คนแรกก็ไม่รู้วันนี้เน็ตช้าเลยวันเนี้ยคือตอนทำข้อสอบอยู่อ่ะหมุนติ้วติ้วติ้วเลยเขาว่าล็อกไปหมุนไงเฮ้ยภูมิโดนโดนใครจะโดนใครอุ้ยสุดยอดเส้นแบบได้น้องหยองเฮ้ยมีคนอ้อมมาหลังพวกมึงอ่ะตายแล้วช้างมันก่อนเอ้ยเฮียเอาดีๆใครยิงกูโหตรงนี้เลยแม่ตรงนี้เลยข้างบนเลยใครรู้ไม่เห็นวะข้างบนข้างบนข้างบนอะไรวะโอ้ยรุดเปิดวงขอบคุณมากคุณหยองอุ้ยคุณคิดตกใจเหลือเกินอ้าวอันนี้มึงเหรอคุณนึกว่าสัตว์ตัวแล้วเห็นโดนโจรนะคุณโดนโจรเห็นกันเองว่าวะมันลงไปว่าวะอ้าวมันไม่เล่นหรือเปล่าดาเมจดาเมจมันมีขึ้นแค่คนเดียวนั่นแหละคิดอะไรอะเรียนเดี๋ยวมาใหม่มาบอกเขามาใหม่ขึ้นยองอันยังปล่อยเลยFirst blood. Double kill. อีกหนึ่งคนเล่นกันนะมันไม่เล่นปะอีกหนึ่งคนมันมาเล่นกับน้องไม่ใช่ยิงหลังกูนะอาจจะนั่งแงมอยู่ข้างบนบนบ้านเนี่ยนะนี่นี่ไปนี่ปะอุ้ยนี่นี่นี่ Triple kill. ทุกได้คุณหยองไปชุบแล้วขอบคุณมากคุณหยองน้องหยองน้องหยองกูเคยเรียกเพื่อนว่าน้องหยองเพราะเพื่อนผมรันรันมากตอนนี้เพื่อนผมตรงอ่ะเพื่อนโดยเกินน่าอาจจะใส่วิกก็ได้ที่จริงเพื่อนผมตรงคุณเลยไปวิกมาโรงเรียนตอนประถมวะภูมิรายงานสถานการณ์ซิอยู่ตรงภูมิเอ้ยเนี่ยอ๋อมีตรงนี้ก็มีอยู่อ๋อไหนวะเวียนข้างบนปะบนหัวเรือภูมิกูได้ยินแต่เสียงเท้าคนกำลังขึ้นมาป่ะภูมิแกตายแล้วฉันต้องยอมเป็นไงบ้างเฮ้ยมันเปิดวงอยู่ฝั่งหนูป่ะก็กูได้ยินเสียงเท้าคนลงละเจ๊เอ้ยเหี้ยเจ๊ตรงบันไดขึ้นว้าวมันตายแล้วมีคนอยู่บนมีคนอยู่บนนะมีคนอยู่บนเรือมีคนอยู่ชั้นสามมีคนอยู่มีคนอยู่ชั้นสามชั้นสามไหนวะชั้นสามเราอะอ้าวเจ้าคุณสองเนี่ยจะหาวแล้วมันง่วงเร็วหรอติคะมันเช้านอนจนปกติอยู่แล้วอยู่เฉยกูยังหาวอยู่หาวโอ้หูอยู่สักหน่อยเดี๋ยวพี่ตามันจะกระโดดทับแล้วพี่ตาวันนี้จะไม่พูดคำหยาบเล่นใหม่มั้งงงคนเล่นมือโปเกอร์เล่นเป็นคนหยองไม่ได้ไงเกมแม่ชีโอ้คุณหยองไม่ต้องเป็นห่วงคุณหยองมีหลังด้วยกันไหมอุ้ยมีคนกูหลังฉันคุณโดนคุณโดนคุณโดนใครวะใครวะคือมึงปะเออนั่นเลยคุยไม่เจอใครที่ไหนอะอยู่คุยกันก่อนไหนมีตัวเดียวเหรอDouble kill. แล้วคุณมาช่วยกันอยู่ตรงนี้
ปองปองกูขอปั๊มยางก่อนได้ป่ะข้างล่างเลยอุ้ยสวยเลยพี่เออวิ่งไปไหนจะวิ่งไปเก็บของคุณหยองสวยมากคุณมิพายตอนทำผมหงิก